าแผนแล้วก็เดี๋ยวเขาสอสอก็จะไปเซ็นอนุมัติงบประมาณได้หลายคนอ่านดูคลิปนี้แล้วเนี่ยสนใจอยากที่จะมาเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้นะครับผมก็ได้มาร้านนึงครับอยู่ย่านเดอะมอลล์งามวงวานครับสําหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะครับแล้วก็สายเพื่อสุขภาพไม่ควรพลาดร้านนี้อย่างแน่นอนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราไปติดตามกันดูนะครับเชิญครับทานเลยยังครับเอพิโซดแล้วกันครับว้าวร้อนเนี่ยร้อนเช้าอยู่เย็นซะแล้วโชคแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับก็คือโชคนะครับก็อาศัยอยู่ตรงนี้มาค่อนข้างนานนะครับก็เป็นจุดที่เป็นพื้นเพนะครับเป็นส่วนตั้งเดิมของเมืองนนท์ครับทุกคนถามโชคนิดนึงครับครับความเป็นไปเป็นมาว่าจะมาเป็นทีมการเล่นการเล่นฟาร์มสุดท้ายมาสรุปด้วยครับนัดพบนัดครับก็เรื่องของร้านกาแฟนะครับการเดินฟาร์มก็ปกติแล้วผมร้านกาแฟนะครับการเดินฟาร์มก็ปกติแล้วผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้พวกป่าครับเยอะครับปลูกผักชอบปลูกต้นไม้ชอบอยู่ในธรรมชาติจักรยานแล้วก็หลังจากเลิกทำงานประจำนะครับก็อยากจะหากิจกรรมอะไรทำก็คือไม่อยากจะออกไปไกลบ้านอยากอยู่ในบ้านก็หาพื้นที่หามุมเป็นส่วนตัวที่อยากจะทำเป็นกิจกรรมสลัดนี่ปลูกเองด้วยใช่ไหมครับปลูกเองได้ครับสลัดปลูกต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนะครับปลูกเองครับแล้วการปลูกสลัดเนี่ยปลูกแบบเรียกว่าอะไรนะออร์แกนิกครับออร์แกนิกใช่ครับก็เป็นออร์แกนิกก็คือเกษตรอินทรีย์เป็นอินทรีย์วัตถุที่เราย่อยสลายจากซากเศษใบไม้เศษพืชเศษอาหารที่เราเหลือกินได้ตายก็เป็นหมักทำดินที่จะปลูกผักใช่ครับปลูกเองแล้วก็ขายทานเองด้วยทานเองผมชื่อกฤตชัยสอนนะครับผมก็ปั่นมาก่อนนะครับผมก็คือปั่นอยู่แถวนี้แหละครับแล้วก็ได้มาเจอร้านนี้ครับผมก็เลยมารู้จักกับพี่เขาริมคลองบางเขนตรงนี้เราก็จะเริ่มจากถนนประชาชื่นนะครับแล้วก็ตรงยาวไปจนถึงได้ทางด่วนใช่ครับที่เมื่อเช้านี้มันสามารถไปจะได้ถึงวัดโพธิ์ทองล่างนะครับผมแล้วก็มีวัดพุทธมีของกินตลอดทางนะครับตรงเนี้ยครับท่านโทษนะครับไม่ทราบว่าปัจจุบันพี่กิจว่าอยู่ในตำแหน่งอะไรครับอ๋อก็ตอนนี้ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีนะครับผมครับอยู่เขต1ครับผมคุณลุงชื่ออะไรครับ
รองประธานชุมชนที่นี่นะฮะเป็นรองประธานเส้นทางรู้จักคุ้นเคยกับผู้คนอะไรมากมายแต่ส่วนจักรยานเนี่ยก็ปั่นมานานแล้วนะฮะปั่นมาผมปั่นยังตามไม่ทันเลยใช่เมื่อเช้าผมตามไม่ทันเลยมีประสบการณ์ไปในกระทรวงการเราก็จะปั่นเส้นนี้เส้นที่เราปั่นเมื่อเช้าเนี่ยจริงแล้วมันเป็นเส้นทางที่สบายอ่ะนะฮะเป็นเส้นทางสบายอากาศดีแล้วไม่ได้ปั่นแบบรวดเร็วอะไรมากมายแนะนำชักชวนกันมาแล้วก็มากับโชคคือรู้จักกันมาก่อนนะฮะแล้วก็เลยชวนกันมากินกาแฟร้านนี้เป็นที่พักเป็นจุดพักจุดพักจักรยานพักจักรยานเป็นที่พบปะกันครับแล้วเราสมาชิกของนักปั่นตอนนี้ที่มีจะมีหลายกลุ่มนะครับมีกลุ่มชาชื่นกลุ่มกระทรวงกลุ่มแถวชินเขตนะครับก็โดยรวมๆแล้วผมว่าประมาณสัก30-40ท่านได้นะครับแต่ว่าจะทยอยกันมาแต่ละกลุ่มในช่วงเวลาเพราะว่าการออกปั่นเนี่ยก็ปั่นมาฟังกันนะครับว่าเหตุผลเพราะอะไรถึงไปปั่นริมคลองนะครับเดี๋ยวให้พี่กิจแนะนำครับก็คลองเนี้ยผมจะขอเล่าประวัติคลองนิดหนึ่งนะครับครับก็คลองเนี้ยจะชื่อคลองบางเขนเป็นคลองที่เราจะไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาได้ครับปัจจุบันเนี้ยเทศบาลนครนนท์เนี้ยได้ทำผนังกั้นน้ำหรือว่าเราเรียกว่าเขื่อนแล้วเราก็ทำเป็นทางเดินเท้าไว้นะครับตรงเนี้ยเราก็ได้ใช้ประโยชน์ก็คือเป็นที่กันน้ำท่วมได้แล้วข้างบนเนี้ยเราก็สามารถปั่นจักรยานได้เส้นนี้ปลอดภัยเพราะว่ามันไม่มีรถใช้นะครับผมแล้วมันก็จะเป็นคลองที่รับน้ำจากฝั่งกรุงกทมนะครับแล้วก็เป็นตัวแบ่งเขตระหว่างนนทบุรีและกรุงเทพนะครับผมเป็นเส้นแบ่งเขตไปเลยใช่ครับเราก็จะเห็นวิถีชีวิตริมคลองแบบเรียวๆเลยครับนะครับผมมองไปฝั่งนู้นก็เป็นกรุงเทพอยู่ฝั่งนี้ก็ยังเป็นนนท์อยู่อ๋ออย่างที่ผมเห็นเมื่อเช้านะครับเพื่อนๆ เพราะว่าสังเกตได้ว่าฝั่งที่เราปั่นจักรยานเนี่ยเป็นแบบชุมชนวิถีธรรมชาติเหมือนธรรมดาเลยแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยจะมีตึกนะครับเป็นตึกสูงๆเท่านั้นเองนะครับมันจะเห็นได้ชัดเลยว่า2ฝั่งเนี้ยแต่ละเขตนนท์กับเขตกรุงเทพนะครับที่จะต่างกันเราก็จะได้มานั่งสังสรรค์แล้วก็สักพิจิตรกาแฟสังสรรค์กาแฟนะครับบานก็แลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับประชาชนจักรยานการดูแลการซ่อมจักรยานก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้มันแล้วก็ต้องซ่อมบำรุงดูแลเทคนิคการปั่นเส้นทางการปั่นช่วงไหนอะไรเงี้ยนะครับเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับระยะทางการปั่นอะไรเงี้ยครับจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วก็ได้สุขภาพอายุ70ครับยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเดี๋ยวมาฟังพี่กิจมานะครับว่าพี่กิจอะได้อะไรจากการปั่นจักรยานตอนแรกเนี่ยผมก็อ้วนกว่านี้อีกนะครับครับหนักประมาณ100โลหลังจากจับจักรยานเนี่ยก็ผอมลงมาเยอะเลยก็ลงมาเป็น10โลครับผมแล้วก็ได้สังคมนะครับแล้วก็ได้พาพ่อของไปปั่นจักรยานเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็มารู้จักพี่โชคมารู้จักร้านนี้ครับโอเคตอนนี้เราก็ครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีจักรยานอยู่แล้วเราหยิบออกมาแล้วเรามาปั่นกันนะครับเพื่อสุขภาพดีของทุกคนครับครับผมครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าประโยชน์ของการปั่นจักรยานนั้นมีแต่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือทุกคนรักสุขภาพนะครับแล้วร้านชื่อร้านอะไรนะครับพี่การ์เด้นฟาร์มครับการ์เด้นฟาร์มออร์แกนิก 100% นะครับผักสลัดปลูกเองนะครับปลูกด้วยระบบออร์แกนิกด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าปั่นแค่ใกล้ๆนะครับจริงๆมันปั่นได้ไปได้ไกลนะครับการปั่นจักรยานหรือแหล่งชุมชนต่างๆเนี่ยอย่างพี่กิจเนี่ยก็เข้าถึงในแหล่งชุมชนนะครับไปถามสาธารณสุขปัญหาต่างๆได้นะในการแก้ปัญหาก็จะง่ายขึ้นนะครับนอกจากการปั่นจักรยานแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกมั้ยครับมันเป็นเส้นทางมากที่จะออกกําลังกายอย่างอื่นเหมือนอย่างตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยเค้าก็จะมาเดินออกกําลังกายเดินก็มีวิ่งก็มีผู้สูงอายุบางคนก็มาเดินชมธรรมชาตินะฮะแล้วก็ในคลองเนี่ยเราก็ยังเห็นเรือผ่านการสัญจรได้บ้างนะฮะคือนะฮะมีใช้ประโยชน์จากคลองอย่างอ๋อนอกจาก
ว่านอกจากการปั่นจักรยานแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมคือเดินชมวิถีของชาวบ้านไทยอยากที่จะมาเนี่ยไม่ทราบว่าจะเดินทางมายังไงครับเพราะแนะนำพี่โชคแนะนำนิดนึงครับถ้ามาจากถนนใหญ่นะครับถนนงามวงวานนะครับคือมาได้2เส้นทางนะครับมาจากถนนใหญ่งามวงวานก็พิกัดก็คืออยู่ใกล้ๆเดอะมอลล์หลังเดอะมอลล์ประมาณสัก650เมตรเดินหรือว่าปั่นจักรยานก็มาจากถนนชาชื่นก็ได้ครับโดยเข้าทางริมคลองเรียบคลองบางเขนตรงสะพานคลองบางสาสุขก็มาทางฝั่งเรียบคลองบางเขนย้อนกลับมาก็ได้ครับครับสรุปก็คือมาได้หลากหลายเส้นทางครับเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วถ้ามาไม่ถูกไงโทรหาพี่โชคได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แปะเบอร์ไว้ในข้างล่างนะครับครับยินดีครับก็สำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่โชคนะครับขอบคุณครับพี่กิตนะครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ได้ให้มาชมวิถีแล้วก็กิจกรรมในการปั่นจักรยานแล้วก็ได้จิบกาแฟอร่อยๆด้วยวันนี้นะครับได้เห็นบรรยากาศในการปั่นริมคลองนะครับเห็นวิถีชาวบ้านนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากที่จะมาก็มาเข้ามาแวะเข้ามาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันกันแล้วก็มีอะไรก็สอบถามกันได้ที่เราเป็นที่รู้จักแล้วก็ช่วยกระจายกันนะครับให้ชุมชนตรงนี้ได้เข้าถึงแล้วก็รู้จากวิถีชุมชนว่าริมคลองบางเขนแล้วก็ในเขตนนทบุรียังมีพื้นที่แบบนี้อยู่นะครับครับอย่างที่พี่โชคบอกนะครับว่าจริงๆวิถีชีวิตในย่านใจกลางเมืองถือว่าใจกลางเมืองไว้ก็ประมาณนึงนะครับแหล่งนี้ก็แหล่งรถติดเหมือนกันแต่ว่าก็มีจุดนึงที่ทุกคนเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ศูนย์รวมของนักปั่นจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เชิญมาได้นะครับมาตัวเปล่าก็ได้ครับการเดินทางก็คือเข้างามวงวานซอย18นะครับโทรหาพี่โชคอีกทีนะครับยังไงเนี่ย EP ที่ผมต้องขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับว่ากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับว่า EP ต่อไปเราจะพาไปชมกิจกรรมอะไรและชุมชนไหนนะครับขอบคุณครับครับผมครับ